วันนี้เสนอตอนหมากรุกจีนเซี่ยงฉีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนกันอีกแล้วครับกับผมกันครับผมปอครับในช่วงแรกพี่ปอครับสีสันคำศัพท์มีศัพท์อะไรมาแนะนำครับครับมีคำว่าเซี่ยงฉีครับเซี่ยงฉีคำว่าเซี่ยงฉีเป็นคำนามประกอบด้วยคำว่าเซี่ยงแปลว่าจำลองสถานการณ์กับคำว่าฉีแปลว่าเกมหมากรวมความแปลว่าหมากรุกมักใช้ร่วมกับคำกริยาเซี่ยแปลว่าเล่นหมากรุกในช่วงหน้าเกร็ดวัฒนธรรมมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันเลยดีกว่าครับตั้งแต่ท่าที่6ขึ้นไปนะคะเราจะเก็บพลังหรือว่ากั้นหายใจไปที่ท้องน้อยนะคะแล้วก็ก้มตัวค่ะแขนค่ะกางไปค่ะแล้วเปลี่ยนไปทางซ้ายค่ะตามองไปนิดมือข้างซ้ายท่านี้ยากหน่อยนะคือใกล้ใกล้ขานะคะเริ่มต้นด้วยการไกว้ขาซ้ายอยู่ข้างหน้าไปทางขวานะคะถ้าทำได้ปลายเท้าอยู่เสมอกันถ้ายังทำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขาขวาต้องยืนเป็นหลักเอาไว้นะคะแล้วจะต้องเก็บพลังไว้ที่ใต้ท้องน้อยในขณะเดียวกันแกว่งแขนนะคะซ้ายขวาค่ะท่าที่8ค่ะยืนขาเท่าไหล่นะคะแล้วก็ใช้เอวค่ะเป็นจุดหมุนค่ะท่าที่9เหมือนนั่งเก้าอี้นะคะจะหมุนเข่าช้าๆนะคะแล้วก็เข่าไม่ควรจะเลยหัวแม่เท้าตามองไปข้างหน้าประมาณเมตรครึ่งนะคะมีสมาธินะคะช้าๆค่ะเริ่มด้วยหมุนด้านซ้ายนะคะท่าที่10นะคะยืนหายใจสบายๆนะคะแล้วก็เท้าซ้ายค่ะนะคะใช้เท้าซ้ายก่อนนะเราจะหมุนข้อเท้าซ้ายนะคะใช้หัวแม่เท้าเป็นจุดในการหมุนนะคะหมุนออกค่ะประมาณ15วินาทีนะคะเมนเป็นด้านขวาค่ะเหมือนกันค่ะนะคะท่าที่11ค่ะ独立步自然呼吸双手平举目视前方左脚向后抖动ขาซ้ายไปด้านหลังค่ะ转脚踝左三圈ข้อเท้าซ้ายค่ะไปด้านซ้าย右三圈ขวา3ครั้ง左三圈ขวา3右三圈轻轻往前踢ขาค่ะเบาๆนะคะระวังเข่าต่อไปด้านขวาค่ะซ้ายสาม右三圈สามท่าที่12นะคะเป็นท่าสุดท้ายของการวอร์มนะคะยืน 1.5 เท่ากับหัวไหล่นะคะแล้วก็จะกั้นหายใจ7ครั้งแล้วก็ปล่อยลมออกมา7ครั้งค่ะจ้ะศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่าเซี่ยงฉีแปลว่าหมากรุกถ้าเราต้องการจะพูดว่าเขาเล่นหมากรุกกับน้องชายเป็นประจำจะพูดว่าท่าฉางฉางผีตี้ตี้เสี่ยเสี่ยงฉีฟังอีกครั้งนะครับท่าฉางฉางผีตี้ตี้เสี่ยเสี่ยงฉีและถ้าต้องการพูดว่าการเล่นหมากรุกมีส่วนช่วยเสริมสร้างสติปัญญาจะพูดว่าเสี่ยเสี่ยงฉี有助于开发智力ฟังอีกครั้งนะครับเสี่ยเสี่ยงฉี有助于开发智力หวังว่าคุณผู้ชมนะครับจะนำคำศัพท์คำนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับพยายามฝึกพูดบ่อยๆครับจะได้จำได้ครับก่อนจากกันไปมีคำคมดีๆจากพี่ปอมาฝากกันอีกแล้วครับ开局炮胜马残局马胜炮แปลว่าเปิดเกมหมากปืนใหญ่ชนะม้าปิดเกมหมากม้าชนะปืนใหญ่ว้าวล้ำลึกเหมือนว่าเราอย่าเพิ่งประเมินสถานการณ์ก่อนใช่ครับบางทีคนที่เป็นชายอาจจะเป็นต่อได้ในตอนท้ายก็ได้ใช่ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ